สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับกับคลิปที่3แล้วนะครับของการปั้นตัวละครซึ่งนี่เป็นคลิปแรกนะครับที่เราไม่ได้อัดต่อเนื่องกันนะครับเนื่องจากว่าตอนอัดคลิปที่2นั้นตอนจบเสร็จก็ต้องรีบไปขนกระสอบทรายก่อนนะครับป้องกันน้ำท่วมแต่วันนี้ถัดมาอีก1วันนะครับก็โมเดลยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น้ำยังไม่ท่วมนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ชาวมิซี่คนไหนน้ำท่วมก็เดี๋ยวก็คงลดแหละสักวันนึงอ่ะเนาะอย่าไปคิดมากเลยโอเคนะครับปั้นต่อนะครับคราวนี้เมื่อเรามีโมเดลแล้วนะครับสังเกตดูนะครับด้านข้างนี้ยังไม่แทบจะไม่ได้แตะต้องเส้นด้านข้างเลยนะครับโพลีกอนนั้นโลโคตรๆนะครับเราลองมาจัดตัดแต่งด้านข้างๆกันบ้างนะครับเพื่อให้หน้ามันต้องดูโค้งๆนะครับผมนะฮะผมคิดว่าเราใช้วิธีการเลือก Edge ทั้งหมดเลยดีกว่านะครับ Edge อย่างนี้นะครับลากเลือก Edge ดูเป็นเลข4นะครับเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปเอาแต่เส้นด้านข้างก็พอนะครับอันนี้ด้วยนะแล้วกดตัว R นะครับย่อดึงเข้ามานะครับกดเลขอ๋อเลข5นะครับนี่ดูนี่กันนะครับย่อปุ๊บหน้าจะดูโค้งๆมนๆ นะครับตัวละครเราคงไม่ใช่หน้าเหลี่ยมอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัดแต่งตามแต่ที่เราต้องการนะครับว่าอยากให้ตัวละครหน้ามันโค้งขนาดไหนส่วนลูกตาที่มันปลิ้นออกมานะครับเราก็ต้องเพิ่มเส้นเพิ่มอะไรไปนะครับผมสังเกตนะครับผมจะใช้วิธีการเลื่อนจุดเอาทั้งนั้นนะครับเลื่อนตามแกนจะไม่ใช้คลิกนะครับแล้วก็อิสระอย่างนี้ไม่เอานะครับจับแกนเลื่อนเอาดีกว่าปลอดภัยกว่าเส้นตรงนี้ไม่มีนะครับน้อยเกินไปทำให้ตาตรงนี้ปลิ้นเราก็แค่เพิ่มเส้นครับใช้วิธีการนะครับมันทำได้หลายวิธีครับ1คือการสร้างเส้นรอบตาเพิ่มนะครับเป็นวงแบบเสมือนคันกั้นน้ำเนี่ยแหละครับแล้วก็เดี๋ยวคราวเนี้ยผมอยากจะเช็คก่อนว่าเราจะแก้ไขโมเดลนี้ยังไงนะครับเนื่องจากช่วงเฟซช่วงเนี้ยมันดูแปลกๆเสียๆนะครับผมอาจจะเก็บเฟซนี้เข้ามาก่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับเก็บเฟซจากข้างนอกเข้าไปหาเฟซข้างในนะครับก็นี่คือการ snap เพียวๆเลยนะครับsnap เก็บไปก่อนอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อถามว่าเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อลดจำนวนเฟซลงก่อนนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มทีหลังการตกแต่งมันก็อาจจะง่ายขึ้นนะนี่ก็เป็นเทคนิคนึงที่ผมใช้เป็นประจำไอ้เฟสที่มันเกินมันขาดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเดี๋ยวเราตัดเพิ่มนู่นลบนี่ออกได้เสร็จแล้วก็เมิร์ชนะครับเมิร์ชมันเป็นเรื่องของการตัดแต่งเส้นนะครับอย่าไปซีเรียสว่าเอ้ยมันไม่ได้อะพี่มันนู่นนี่นั่นนะครับตรงนี้นะครับผมจะปรับให้เป็นสี่เหลี่ยมก็แค่ใช้การsplit polygon tool นะครับข้างนี้มาข้างนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้มีเส้นตรงนี้ขึ้นมาก็ลบเส้นนี้ทิ้งไปเห็นไหมครับเราจะได้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วส่วนไอ้เฟสสังกระบวยพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวปรับคือไอ้ตรงนี้เนี่ยเฟสแถวๆนี้เนี่ยเราไปเลื่อนอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะเสียรูปร่างตาของเรานะครับผมจะเลื่อนให้ใกล้ขีดจริงๆไม่ต้องใกล้ขีดก็ได้เดี๋ยวเราเอ็กซ์ทรูดผิวรอบเนี้ยเข้าไปนะครับก็จบละง่ายๆก็คือเลือก Edge นะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็เอ็กซ์ทรูดเข้าไปนี่เอ็กซ์ทรูดเข้าไปแต่ผมไม่อยากให้จับตรงนี้นะครับผมใช้ลูกศรธรรมดาดีกว่าลูกศรก็คือกด W นะครับแล้วก็เลื่อนเข้าไปแค่นี้เองตาเราก็มีหนังตาและมีแบบเบ้าตาด้านในนะครับลองกดเป็นเลข3ดูนะครับความสมูทไอ้ส่วนที่เป็นเปิ้นเปิ้นนี่อย่าเพิ่งไปซีเรียสนะครับสิ่งอีกอันนึงที่มันเสียก็คือช่วงนี้นะครับช่วงนี้เสียเดี๋ยวเรามาแก้กันก็ผมจะใช้วิธีการแก้กรรมนะครับเพิ่มเส้นตรงนี้มานี่เลยเดี๋ยวลบตรงนี้ทิ้งดีกว่า Edge ตรงนี้ลบทิ้งไม่เอานะครับลบทิ้งไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตัดแต่งเส้นใหม่นะครับตัดต่อพันธุกรรมของมันนะครับนี่บะเข้ามานี่แล้วก็อันนี้ insert ข้ามมานี่ปะลบอันนี้ทิ้งนะครับ Edge นี่ทิ้งคือพยายามมองนะครับมองให้มันดูง่ายที่สุดนะครับนักจีนเราคือทำให้มันง่ายที่สุดส่วนตรงนี้เนี่ยด้านบนตรงนี้นะครับเส้นเนี้ยมันไม่มีตัวต่อนะครับเราทำยังไงดีนะครับเราจะทำยังไงกับมันดี1คือ
เพียนดัดให้มันโค้งช่วงตานะครับตรงนี้ช่วงรูปร่างตาเราจะค่อนข้างเสียไปนิดนึงนะครับอาจใช้วิธีการเพิ่มเส้นเช่น insert edge loop ตรงนี้นะครับหรือการ split polygon tool นะครับไอ้นี่ตรงช่วงเนี้ยมันเป็นอะไรมันไม่ยอมเป็นสีแล้วก็เพิ่มเส้นให้มันกลายเป็นสีซะกะให้อยู่ตรงกลางๆนั่นแหละแต่คราวเนี้ยพอเส้นมันซ้อนกันเยอะๆเนี่ยฝรั่งนะครับเขาก็เลยไม่ชอบนะครับก็เลยต้องพยายามให้เส้นเนี่ยนะครับมันวนเป็นวงกลมช่วงเนี้ยคือจะต่างจากช่วงอื่นนะมันจะต่างจากช่วงอื่นก็คือเราก็ต้องพยายามตัดนะครับเส้นตัดไปอย่างนี้ก่อนจะคล้ายๆเดิมนะครับแต่เราต้องพยายามหาทางแก้ให้ได้นะครับว่าทำอย่างไรมันจึงจะไม่ใช่เฟซสามเหลี่ยมเพราะตรงนี้เนี่ยผมใช้การเลื่อนแบบ snap ตามเส้นนะครับกดตัว C ค้างโอเคชุดนี้เนี่ยเบ้าตาเราดูไม่ค่อยได้รูปร่างเท่าไหร่นะครับอาจต้องมีการปรับแก้อยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้แก้ให้เป็น4ก็ผมก็พอใจแล้วก็นั่งเช็คก่อนอันนี้4 4 4 4 4 4 4 3มี3 2อันถามว่า3มีปัญหาไหมนะครับ3มีปัญหาไหมมันก็จะดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้ามีบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะเอาไปปั้นต่อใน4บัตรเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเราควรที่จะต้องหาทางแก้ให้กับมันนะครับเฟสนี้เลื่อนมาทางนี้ดีกว่าต้องใช้สมองกันพอสมควรนะครับอันเนี้ยตัดอย่างเงี้ยได้เป็น4นะครับแต่ถามว่าน่าเกลียดไหมผมว่ามันน่าเกลียดนะครับเป็น4จริงแต่ค่อนข้างจะน่าเกลียดแล้วตรงนี้มันก็ไม่ใช่4แล้วด้วยเห็นไหมอันนี้4เราจะแก้ยังไงกันดี1นะครับผมว่าผมจะล้นเส้นพวกนี้กลับออกไปให้หมดเลยนะครับเส้นด้านเนี้ยออกไปให้หมดเลยเป็นการกบเกิน3ที่ดีนะครับแล้วก็ลดจำนวนหน้าเฟซให้ลงด้วยส่วนบางคนอยากรู้ว่าเฟซเรามีเท่าไหร่นะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับเลือก Poly Count นะครับมาที่ Display นะครับแล้วก็Head up display นะครับแล้วก็เลือก poly count ตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์ด้านข้างว่าเอ๊ะนี่ polygon เราเฟสเราเหลือเท่าไหร่มีเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นการหดคือผมจะมาสอนตายตัวไม่ได้หรอกนะครับว่าปั้นอย่างนี้นะอย่างนั้นนะเพราะแต่ละคนแต่ละโมเดลเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเราต้องค่อยๆปรับค่อยๆใช้ที่คุณดูผมเนี่ยคุณได้รู้เทคนิคการปั้นมากกว่าว่าเราจะได้เก็บเส้นนี้หดหุบเส้นนั้นเข้าไปหดมันยืดมันเพิ่มมันหน่อยนึงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับงานปั้นก็ต้องใช้เวลาผมก็ไม่ได้ปั้นเก่งกัดสามารถอะไรนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยนะครับ3เนี่ยมันจำเป็นเดี๋ยวช่วงปากต้องมีแก้อีกแน่นอนนะครับผมค้างไว้ที่ตรงช่วงนี้แล้วกันเดี๋ยวต้องมีปากเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวใช้คำสั่ง merge เลยนะครับเชื่อมจุดทั้งหลายทั้งปวงให้เข้ากันส่วนเส้นตรงหัวนี้ก็ง่ายๆครับเพิ่ม insert edge loop เข้าไปนะครับนี่ปั๊บดึง face ออกมาสิตามนี้อาจจะนูนนะครับเหมือนเปรียบเสมือนพวกคิ้วนะครับคิ้วก็จะต้องนูนออกมาหน่อยบางคนอาจใช้วิธีการ extrude อย่างนี้นะครับ extrude ออกมาอย่างนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกมันยังไงก็ไม่รู้นะครับถามว่ามันนูนออกมาจริงไหมก็ต้องตอบว่าจริงนะครับแต่เป็นสี่เหลี่ยมด้วยแต่มันผมรู้สึกมันแปลกๆเป
็นคิ้วผู้เฒ่าเต่านะครับอะไรอย่างนี้ถามว่าทำแบบเมื่อกี้ได้ยังไงนะครับก็กดเลข3บนคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวกลับมาจัดการกับเรื่องปัญหาเฟซกันต่อนะครับ insert edge loop ตรงนี้นะตัดเข้านี่อันนี้ขึ้นนี่นะครับพยายามดัดให้ได้รูปหน้าอยู่ช่างยากเย็นจริงๆนี่ลบทิ้งไปลบส่วนเกินของใบหน้าทิ้งไปนะครับมันต้องค่อยเป็นค่อยไปตรงนี้นี่เก็บซ่อนไปเลยส่วนตรงนี้ก็ลบเฟซนี่ทิ้งไปแล้วก็หมดซะอาจจะงงๆนะครับคือเก็บให้กลายเป็นสามเก็บเป็นสี่เหลี่ยมให้หมดตรงนี้เหลือสามเหลี่ยมอันเดียวเดี๋ยวแก้ปากเดี๋ยวเราค่อยแก้ตรงนั้นดีกว่าเอาตรงตาเรารอดตายแล้วนะเราตรงตาเรารอดตายแล้วเรามาดูเรื่องปากกันบ้างปากจะคล้ายๆกับตานะครับเดี๋ยวผมลบเส้นนี้ทิ้งไปเลยแล้วก็มองมุมด้านหน้านะครับดูปากปากก็เป็นเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็จะเพิ่มเส้นนะครับSplit Polygon Tool นะครับปากครับยิ้มเยาะเหลือเกินโอเคอันนี้เรามีเฟซสี่เหลี่ยมอยู่พอสมควรนะครับปกติเนี่ยถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันก็ดีนะครับแต่ฝรั่งเขาไม่ค่อยนิยมกันเขาใช้เทคนิคการเพิ่มอย่างนี้มากกว่าเป็นลักษณะรูปร่างอย่างนี้นะครับปากนี่ตัดเข้ามาแล้วเขาก็ลบข้างในทิ้งนะครับอย่างนี้นะครับทุกอย่างก็จะเป็นสี่เหมือนเดิมแต่ดึงอันนี้เข้ามาดึงอันนี้ออกไปเห็นไหมครับเฟซนี้นะครับต้องกลายเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดแล้วเพราะการตัดงาอะไรของมันก็ว่ากันไปนี่เป็นวิธีการที่ง่ายมากๆนะครับตรงตาพอดีละจะขึ้นผิดกันไปลักษณะหนึ่งโอเคปากก็อาจจะมีการเพิ่มเส้นนะครับเพิ่มเส้นตรงนี้เนี่ยเส้นตรงหน้าเนี่ยนะครับมันจะมาจบตรงตาได้ก็แค่ Split Polygon Tool จากนี่จบที่ปากตรงนี้เพราะว่าปากเนี่ยเราไม่ได้ปิดสนิทหรือว่าอะไรนะครับการเพิ่มเส้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาส่วนช่วงนี้ปัญหาดูปัญหาจะเป็นปัญหาเรื่องเส้นนะครับเส้นต่อกันไม่จบเราต้องเชื่อมเขาเรียกเรียงเส้นใหม่นะครับอันนี้มานี่ได้ไหมหรือลบทิ้งให้หมดเลยอันนี้กดตัวคิวก่อนยกเลิกนะครับเส้นนี้ลบทิ้งเส้นนี้ลบทิ้งแล้วมีการหดเส้นกลับเข้ามานี่ snap เส้นนะครับแล้วก็ merge ซะนะครับก่อนจะมาเพิ่มเส้นอีกทีหนึ่งก็ split polygon tool อันนี้นะครับมานี่ปอบมองไม่เห็นอีกถ้ายังไม่ติดครั้งแรกให้เป็นไรกด enter ไปก่อนแล้วนะครับแล้วกดตัว G ครั้งหนึ่งทวนคำสั่ง
โอเคEnter แล้วก็เพิ่มเส้นตรงนี้นะครับเปิดจริงเลยเฟซสามเหลี่ยมเนี่ยเปิดจริงมันจริงๆมันก็สีนะแต่มันสีแบบแมงหน่อยๆโอเคใช้ได้แล้วนะครับต่อจากนั้นเราก็จะมาตรงปากคดีปากตัวละครผมไม่ค่อยได้มีอะไรน่าสนใจมากมายนะครับก็อาจจะมีทำริมฝีปากเพื่อเอาไว้ทำเบนเชฟหรือว่าการขยับหน้าตาตัวละครเนี่ยจะได้ทำได้ง่ายๆนะครับก็มีการเพิ่มเส้นอย่างนี้เป็นต้นทำไปก่อนทำแก้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นโพลีกอนทูลนะครับปะตบทิ้งไม่เอาเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาเดี๋ยวตัดใหม่นะครับเป็นถนนตัดใหม่ merge ก่อน merge แล้วก็ split polygon tool จากนี่เข้านี่เลยบะโอเควันนี้4เหลือ3เฟส2อันก็ลบตรงนี้ทิ้งไปก็ได้นะครับก็เป็น4แล้วอาจจะดูงงๆนะครับก็มี1 2 3 4นะครับถูกต้องตามหลักทุกอย่างส่วนแล้วส่วนปากที่เหลือเราจะ extrude เข้าข้างในนะครับก็ง่ายๆครับก็แค่เลือกเฟสตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะ extrude เข้ามาที่ตัวละครผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องปากสักเท่าไหร่ extrude สัก2รอบเพื่อการโยกย้ายของปากอะไรอย่างนี้แล้วก็ยาวๆเลย1ครั้งโอเคจะมีฟันเฟิร์นอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องถัดไปนะครับเนี่ยมันแบนเกินไปเราควรต้องดัดมันมองตัวละครอ้าปากเราไม่เห็นข้างในไงก็แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับปากก็รอดตายอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่เฟซสามเหลี่ยมหนึ่งอันนี่แม่split for insert edge loop เลยนะครับได้ไหมโอเคจบเฟซสามเหลี่ยมหายไปแล้วโอเคจากนั้นนะครับก็ insert มาอีกข้างหนึ่งนะครับก็คือจะต้องปรับจุดศูนย์กลางของมันเนี่ยนะครับให้อยู่ตรงกลางของโมเดลนะครับตรงกลางโมเดลก็คือกด D นะครับแล้วก็เลือกแกนนี้นะครับแกน Xกด C ค้างนะครับแล้วก็ snap เส้นด้านข้างตรงนี้นะครับลองเช็คด้านข้างนี้ก่อนว่าโมเดลเราเนี่ยอยู่กึ่งกลางพอดีเด๊ะไหมถ้าเส้นตรงไหนไม่ได้ก็พยายามดัดนะครับดัดมันยืดมันนะครับหดมันอย่างนี้ผมชอบใช้เทคนิคนี้นะครับค่อยๆ ย่อเข้าไปแล้วมันจะแบนสนิทติดพื้นตัวเองแล้วก็กดลูกศร นะครับ Wกด X นะครับ X ค้างนะครับแล้วเดี๋ยวก็เลือกลูกศรแล้วกด X ค้างนะครับใช้เมาส์กลางคลิกมันจะได้พอดีกับเส้นด้านข้างตรงนี้นะครับX ลูกศร W นะครับ X ค้าง snap กับตรงกลางต่อจากนั้นนะครับเราก็ต่อจากนั้นนะครับเราก็ใช้คำสั่งmerge นะครับแล้วก็
Miller Geometry นะครับคือการกลับไปอีกข้างหนึ่งแต่คราวนี้นะครับเราต้องดูแกนตรงนี้ให้ดีนะครับสังเกตจากสีหัวลูกศรก็ได้สีแดงคือ x สีเขียวคือ y แล้วก็สีน้ำเงินคือ z นะครับเราก็ดูว่าถ้ามันโมเดลเราอยู่หันมาทางด้าน x นะครับเราก็ต้องเป็น x บวกนะครับหรือก็คือในแกน x นั่นแหละพูดให้ซับซ้อนทำไมก็เลือกออปชันของมันนะครับเลือกเป็น x บวกนะครับ x บวกคือด้านขวามือตรงนี้นะครับถ้าเป็นกราฟนะครับใครเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาน่าจะรู้นะครับว่าด้านขวาคือบวกด้านซ้ายคือลบด้านบนคือบวกด้านล่างคือลบอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็เป็น x ลบนะครับเพราะว่าโมเดลเราหันไปทางด้านบวกหรือถ้าโมเดลของคุณอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วลูกศรชี้ไปทางด้านซ้ายโมเดลคุณอยู่ทางด้านซ้ายลูกศรชี้ไปทางขวาจะต้องมิลเลอร์ทางบวกนะครับหรือถ้าคิดไม่ออกเลยแม่งสับสนว่ะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยกดแม่งทีละอันเลยบวกปุ๊บอ้าวชิบหายไม่ใช่คอนโทรลแซดนะครับกลับไปนะครับก็เป็นมิลเลอร์ในทางลบนะครับลูกศรชี้ไปทางไหนนะครับโมเดลกับลูกศรอยู่ทางเดียวกันแสดงว่าต้องอยู่ตรงกันข้ามก็ต้องเป็นลบนะครับปุ๊บจบนะครับสนุกสนานกันเลยทีเดียวเต่าหรือตัวอะไรเนี่ยนะครับโลโพลีกอนโคตรถ้าช่วงนี้นะครับเราก็เป็นการช่วงวิกฤตแก้โมเดลนะครับก็ช่วงนี้ลบทิ้งได้เลยนะครับเพิ่มinsert split polygon tool พูดผิด split polygon tool แล้วก็มีการจัดต้องมีการแต่งโมเดลอยู่เรื่อยๆนะครับและเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยในการปั้นโมเดลได้เป็นอย่างดีเดี๋ยว2อันนี้เลื่อนลงมาก่อนแวบโอเคใช้ได้ก็โอเคอ่ะส่วนด้านข้างนะครับอ้าวเส้นด้านข้างตรงนี้หายไม่เป็นไรเราใช้วิธีการ insert นะครับ split polygon tool ทั้งสองข้างก็คือสามารถเอาไปทำบลาบลาบลาได้เยอะแยะเลยนะครับด้านข้างก็อาจจะเพิ่มเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับก็ insert edge loop นะครับอย่าใช้ offset นะครับ insert edge loop นี่บะจบแล้วนะครับส่วนจะมีการปรับโค้งมากโค้งน้อยยังไงนะครับก็แล้วแต่เราเส้นตรงนี้ไม่เชื่อมกันอีกต้องมานั่งไล่เก็บงานนะครับเก็บรายละเอียดนะครับ Enter แล้วก็ Edge นะครับช่วงนี้ยกขึ้นนิดนึงหัวทุยๆหน่อยนะครับไม่ใช่หัวควายนะครับหัวมันดูโค้งมนนิดนึงอะไรอย่างนี้นี่เราก็ได้หัวนะครับโมเดลที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับในจำนวนที่เฟสน้อยมากนะครับเฟสอยู่แค่692เองอยากลดเฟสก็ลดได้นะครับอยากเพิ่มก็เรื่องของคุณนะครับเช่นคุณอาจจะไปกด smooth นะครับ smooth นะฮะอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นผมยังไม่ smooth จนกว่างานจะจบโอเคคลิปนี้ก็พอถูถ่ายๆจนจบได้นะครับก็ดีใจกับทุกๆคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับร่วมชั่วโมงกว่าได้ก็จะพยายามสร้างสรรค์คลิปปั้นโมเดลออกมาอีกพอดีอันนี้ผมอาจจะมึนๆงงๆนะครับปั้นหยุดปั้นหยุดไม่ได้ปั้นแบบต่อเนื่องทีเดียวก็คือปั้นแล้วก็ไปแบกกระสอบทรายนะครับเป็นกรรมกรแล้วก็กลับมาปั้นบางทีก็งงๆเหมือนกันเอ๊ะเมื่อกี้ปั้นถึงไหนแล้ววะอะไรอย่างนี้นะครับส่วนโมเดลนี้ผมไม่มีแจกนะครับแต่ผมจะแจกรูปภาพทั้ง2รูปภาพนี้ไปให้หัดปั้นกันได้นะครับหัดปั้นกันได้อ่ะลืมอีกอันนึงลูกตาข้างนี้นะครับก็ extrude มานะครับไม่ extrude duplicate นะครับคอนโทรลดีมาอีกข้างนึงนะครับเมื่อกี้เราอย่าลืมว่าเราปลดล็อกเลเยอร์ด้วยนะครับหรือถ้าเรากลัวว่ามันจะไม่แบบมาบาลานซ์หรือพอดีกันก็ง่ายๆครับคลิกที่ลูกตาของเรานะครับกดคอนโทรล G 1ครั้งนะครับให้มันเป็นกรุ๊ปแล้วกดคอนโทรล D
แล้วเขาเรียกว่ากลับข้างมันนะครับให้มันกลับกันข้างก็คืออย่างอันเนี้ยสังเกตนะครับผมทำงานในแนวแกน x เป็นหลักก็คือก็แค่สเกลจากสเกล1เนี่ย x 1เนี่ยเป็นลบ1มันก็จะกลับเป็นตรงกันข้ามแล้วจบนะครับแล้วคลิกที่โมเดลนะครับกดอันกรุ๊ปด้วยนะครับกดลูกศรขึ้นกดลูกศรขึ้น1ครั้งนะครับเลือกกรุ๊ปก่อนแล้วก็ค่อยอันกรุ๊ปทิ้งไปอันกรุ๊ปนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ละกันขอบคุณที่นะฮะติดตามเว็บมีซี่เป็นอย่างดีนะครับและจะพยายามหาอะไรใหม่ๆมาสอนอีกนะครับต้อนรับน้ำท่วมนี้แล้วก็ขอให้น้ำลดลงไวๆนะครับอย่าไปท่วมปากอ่าวอีกละกันเดี๋ยวจะซวยกันไปตามๆกันไปนะครับก็วันนี้ขอแค่นี้ดีกว่าสวัสดีครับ